ในปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ในทางด้านการเกษตรอย่างแพร่หลายค่ะแต่ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยมีราคาแพงมากทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีราคาถูกลงสามารถสร้างหุ่นยนต์เองและใช้งานได้ภายในประเทศก็จะมีชุดหยอดปุ๋ยครับแล้วก็กล้องแล้วอันที่3ก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับอันที่4ก็จะเป็นระบบซอฟต์แวร์ครับโหมดแรกก็จะเป็นโหมดแมนนวลครับยูเซอร์สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทาง Wi-Fi ได้เลยโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดเซมิออโต้ครับคือยูเซอร์สามารถกำหนดเส้นทางล่วงหน้าแล้วให้หุ่นยนต์วิ่งได้เลยโหมดที่3ก็จะเป็นโหมดออโต้ครับก็คือยูเซอร์แค่กดปุ่มเริ่มทำงานหุ่นยนต์ก็จะเดินตามเส้นทางและไล่ข้าวโพดด้วยตัวเองก็หลังจากที่ซอฟต์แวร์ได้รับคำสั่งจากยูเซอร์แล้วครับซอฟต์แวร์ก็จะทำการประมวลผลแล้วก็สั่งงานมอเตอร์ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับแล้วก็คอยสั่งงานมอเตอร์ปั่นปุ๋ยให้ปั่นปุ๋ยออกมาตามจุดที่มีต้นข้าวโพดอยู่แล้วก็จะมีระบบกล้องระบบ GPS แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์คอยนำทางทีหุ่นยนต์เนี่ยช่วยลดภาระแรงงานของเกษตรกรแล้วก็ช่วยพัฒนาหุ่นยนต์ราคาประหยัดในประเทศค่ะ